เมนูนี้น่าจะกำลังกลับมาฮิตมีคนขอให้ทำให้ดูหลายคนเลยเอาละค่ะจัดให้ตามคำขอในคลิปจะมีอบด้วยเตาอบหม้ออบร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันและเตาแก๊สให้ดูนะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มต้นนำน้ำใส่หม้อแล้วต้มให้พอร้อนนะคะไม่เอาให้เดือดจัดไม่เอาให้เดือดพล่านถ้าเดือดเบาๆยังพอได้นำน้ำตาลทรายมา80กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะครึ่งใส่ลงไปในชามเกลือ1หยิบมือไข่ไก่เบอร์2 1ฟองตีผสมให้พอเข้ากันกลับมาที่น้ำที่เราต้มไว้ตอนนี้ให้ปิดเตาเมื่อปิดเตาแล้วนำชามส่วนผสมที่เตรียมไว้วางลงไปโดยก้นของชามเนี่ยจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำร้อนโดยตรงนะคะเราจะใช้ความร้อนจากไอน้ำค่ะช่วยให้น้ำตาลทรายละลายได้ดีขึ้นคนส่วนผสมบนน้ำร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดถ้าน้ำตาลทรายละลายไม่หมดอาจจะมีผลทำให้หน้าบราวนี่ของเราไม่ขึ้นฟิล์มได้ปัจจัยที่จะมีผลทำให้บราวนี่หน้าขึ้นฟิล์มหรือไม่ฟิล์มไม่ใช่แค่เรื่องของการคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดเพียงอย่างเดียวนะคะปริมาณน้ำตาลทรายในสูตรก็มีผลเท่าที่ทดลองทำด้วยตัวเองนะถ้าลดปริมาณน้ำตาลทรายลงเนี่ยการขึ้นฟิล์มของหน้าบราวนี่จะเกิดได้ยากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงอุณหภูมิที่ใช้อบก็มีผลค่ะถ้าอุณหภูมิที่ใช้อบสูงเกินไปหน้าบราวนี่ก็อาจจะไม่ขึ้นฟิล์มได้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่มีทฤษฎีใดๆมารองรับนะคะพูดจากประสบการณ์ที่เคยเจอวิธีเช็คว่าน้ำตาลทรายละลายหมดหรือยังให้ใช้นิ้วมือนะคะจิ้มลงไปในส่วนผสมเลยค่ะจิ้มลงไปให้ถึงด้านล่างเลยก็ดีแล้วลองบี้ๆดูนะว่ายังมีน้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ให้คนต่อไปเรื่อยๆถ้าน้ำที่รองด้านล่างมันไม่ค่อยร้อนแล้วเนี่ยเปิดเตาสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะช่วยให้น้ำร้อนขึ้นเนาะแต่น้ำอย่าร้อนจัดเกินไประวังนะไข่มันจะสุกเมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วก็ยกขึ้นจากน้ำร้อนได้เลยเติมเนยจืดละลายลงไป45กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะถ้าไม่มีเนยจืดใช้เนยเค็มได้ใช้มาการีนได้ใส่ผงโกโก้ลงไป25กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันใส่กลิ่นวานิลาเศษ 1/4 ช้อนชาเติมช็อกชิพลงไป25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะตัวช็อกชิพวันนี้ป้าใช้ของทิวลิปนะคะและสุดท้ายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป32กรัมหรือเศษ 1/4 ถ้วยตวงคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจะบอกว่าตอนที่เพิ่งคนเสร็จใหม่ๆอะค่ะส่วนผสมเขาจะดูเหลวๆประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวถ้าตั้งทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวเขาจะดูข้นขึ้นแข็งขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยช็อกเอยเนยเอยเขาเซตตัวแข็งขึ้นนะคะในส่วนของแครกเกอร์ที่ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็ถูกดีแพ็คหนึ่ง10บาทมีประมาณ 30-31 ชิ้นได้ค่ะตามแบบซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปโลตัสบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยมีขายนะแครกเกอร์พวกเนี้ยจะซื้อเป็นแพ็คใหญ่จะซื้อเป็นปี๊บก็มีขายเป็นปี๊บที่ป้าเคยซื้อมาจะเป็นยี่ห้อไวโอเลตนะคะเมื่อก่อนป้าซื้อจากแมคโครเดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจลองเช็คเองอีกทีถ้าเป็นยี่ห้อเมจิกแบบที่ป้าถืออยู่นี้แพ็คนี้10บาทนับดูแล้วมี 30-31 ชิ้นรสชาติเมื่อทำเป็นบราวนี่แครกเกอร์แล้วถือว่าโอเคเลยค่ะไม่ขี้เหร่อร่อยเลยแหละถ้าใครไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของต้นทุนยี่ห้อนี้เลยค่ะอร่อยดีเค็มๆมันๆแต่ราคาจะสูงขึ้นนิดนึงนะแพ็คนี้เนี่ยนับดูแล้วมีประมาณ33ชิ้นค่ะ25บาทเมื่อเลือกแครกเกอร์ยี่ห้อที่ชอบได้แล้วนำแครกเกอร์มานำบราวนี่ที่ผสมไว้ใส่ถุงบีบแล้วบีบลงไปแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้ช้อนตักเนื้อบราวนี่ใส่ลงไปแบบนี้อีกวิธีจะใช้ที่ตักไอติมตักใส่ก็ได้ถ้าชอบเนื้อบราวนี่หนาหน่อยจะตักใส่สัก5กรัมต่อชิ้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากได้บางลงมาสัก 3-4 กรัมต่อชิ้นก็ได้คืออันนี้มันแล้วแต่ความชอบค่ะถ้าเกิดว่าเนื้อบราวนี่เยอะก็ต้องเพิ่มเวลาอบเอาเองนะจ๊ะตอนตักเนื้อบราวนี่วางลงไปบนแครกเกอร์แนะนำว่าให้เว้นขอบด้วยค่ะเนื่องจากตอนอบเนี่ยบราวนี่เขาจะแผ่ตัวออกอีกนิดหน่อยถ้าใส่บราวนี่ชิดขอบแครกเกอร์เกินไประวังนะเดี๋ยวอบแล้วบราวนี่จะไหลออกมานอกแครกเกอร์เสร็จแล้วนำไปอบได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมีลูกเล่นอยากเพิ่มสีสันให้กับขนมของเรา
สามารถหาขนมต่างๆมาแปะลงไปด้านบนของบราวนี่ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำการอบกันวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้จากนั้นค่ะนำขนมเข้าอบที่140องศาเซลเซียสป้าใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบขนมเป็นเวลา 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแห้งตามต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกันถัดมาดูการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นนำขนมเข้าอบที่120องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแห้งตามต้องการย้ำเหมือนเดิมนะคะเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันอบแล้วไม่ขึ้นฟิล์มเลยป้าเอ๊ะมันขึ้นนะจ๊ะของป้าที่อบได้ก็ตามรูปเลยถัดมาไปดูการอบด้วยเตาแก๊สนำหม้อหรือกระทะก้นหนาๆมาจากนั้นวางตะแกรงเหล็กลงไปปิดฝาใช้ไฟแรงเป็นเวลา1นาทีฝาต้องปิดให้สนิทและมิดชิดนะคะก่อนอบมาทำความเข้าใจกันก่อนการอบด้วยเตาแก๊สเนี่ยยากที่สุดเลยค่ะต้องใช้การสังเกตเวลาที่ป้าบอกไม่มีทางที่จะเป๊ะเท่ากันนะคะต้องสังเกตเนื้อขนมเราเป็นหลักนะคิดดูสิขนาดใช้เตาอบหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันที่เขามีอุณหภูมิบอกอะค่ะยังอบด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันเลยสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องดังนั้นถ้าเป็นเตาแก๊สเนี่ยไฟแรงไฟอ่อนไฟกลางแต่ละบ้านไม่เท่ากันแน่นอนเนาะดังนั้นต้องสังเกตดีๆเลยนะเมื่อครบเวลาเปิดฝาขึ้นรีบนำขนมวางลงไปแล้วปิดฝาทันทีตอนนี้รีแก๊สใช้เป็นไฟอ่อนนะคะ12นาทีจากนั้นเร่งแก๊สขึ้นใช้เป็นไฟกลางค่อนมาทางอ่อนอีก 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกแห้งตามต้องการและนี่คือหน้าตาของขนมที่ได้จากการอบด้วยเตาแก๊สบอกไว้นิดนึงเผื่อมีคนสงสัยว่าหน้าขนมป้าแต่ละหน้าเนี่ยใช้อะไรแปะลงไปบ้างนะคะขวาสุดที่เป็นกลมๆอันนั้นคือเป็นช็อกกระดุมของทิวลิปตัวนี้ถัดมาค่ะรูปดาวคือขนมอันนี้นะส่วนอีกอันนึงเนี่ยคือโกโก้คันส์ที่เป็นรูปหมีแล้วก็สีนั่นก็คือ M&M ทำแล้วเก็บได้นานไหมคือจะบอกว่าความกรอบของตัวแครกเกอร์อาจจะอยู่ได้แค่ 1-2 วันนะคะเนื่องจากว่าความชื้นจากบราวนี่เนี่ยมันจะทำให้แครกเกอร์หายกรอบค่อนข้างไวเอาป้าหนูอยากเก็บนานกว่านี้ทำยังไงถ้าอยากให้แครกเกอร์กรอบได้นานขึ้นตัวบราวนี่ต้องอบให้แห้งมากกว่าในคลิปนะวิธีการก็คืออาจจะเพิ่มระยะเวลาที่ใช้อบหรืออาจจะใช้วิธีการอบ2รอบก็ได้นั่นก็คือเมื่ออบรอบแรกออกมาแล้วนะคะพักผึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งเย็นจากนั้นค่ะเรียงใส่ถาดแล้วนำกลับไปอบซ้ำโดยการอบซ้ำรอบที่2เนี่ยอาจจะอบซัก120องศาเซลเซียสก็ได้ค่ะถ้าใช้เตาอบแล้วอบเป็นเวลา 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งแห้งตามต้องการอยากได้แห้งแค่ไหนเพิ่มเวลาอบกันเอาเองนะคะเพราะว่าระยะเวลาป้าไม่สามารถบอกแบบเป๊ะๆได้ค่ะขึ้นกับความหนักของเนื้อบราวนี่ด้วยถ้าใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันการอบรอบที่2อาจจะอบสัก110องศาเซลเซียสก็ได้ค่ะระยะเวลาที่ใช้อบก็ขึ้นอยู่กับความหนาเนื้อบราวนี่เนาะลองสัก5นาที10นาทีก่อนก็ได้ค่ะถ้ายังไม่แห้งก็ค่อยเพิ่มเวลาอบขนมที่อบเสร็จแล้วพักผึ่งไว้ให้หายร้อนป้าก็จะนำมาใส่ถุงค่ะอันนี้เป็นถุงซีลนะขนาด 5.5x8.5 เซนเมื่อใส่ขนมลงไปแล้วก็ซีลปากถุงให้เรียบร้อยค่ะถ้าไม่ชอบถุงซีลแบบนี้จะไปใส่กระปุกใส่กระป๋องใดๆแล้วแต่เลยนะคะถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบนะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรเนยจืดละลาย10.35 บาทในคลิปใช้เป็นเนยผสมนะคะซื้อตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปไข่ไก่4.50 บาทน้ำตาลทราย2 บาทเกลือ10 สตางค์ช็อกชิป5 บาทผงโกโก้5.35 บาทกลิ่นวานิลา1 บาทแป้งสาลีอเนกประสงค์1.18 บาทแครกเกอร์ป้าคิดให้ว่าใช้เมจิกนะคะ2 แพ็ค20 บาทถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร49.48 บาทยังไม่รวมบรรดาของตกแต่งที่แปะเพิ่มด้านบนนะจ๊ะใครแปะอะไรลงไปคิดเพิ่มเองด้วยนะ
1สูตรเนี่ยมันจะทำได้55ถึง63ชิ้นขึ้นกับความหนาของเนื้อบราวนี่ด้านบนป้าจะตีไปว่าทำได้55ชิ้นนะคะถ้าทำได้55ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่90สตางค์ย้ำอีกรอบยังไม่รวมขนมของตกแต่งที่แปะเพิ่มด้านบนใครใช้อะไรคิดเพิ่มด้วยป้าแครกเกอร์ป้าคิด2แพ็คมัน60ชิ้นอันนี้บอกว่าทำได้55ชิ้นเองนี่ป้าคิดเผื่อไว้อะนะคะเผื่อว่าบางแพ็คมันจะมีแครกเกอร์ที่แบบแตกหักบ้างอะไรแบบนี้เนาะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆและขีดเส้นใต้อีก3เส้นยังไม่รวมของตกแต่งขนมที่แปะเพิ่มด้านบนบราวนี่ราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะคะชิ้นที่เป็นแบบเรียบๆไม่ได้แปะขนมอะไรเพิ่มด้านบนนะคะป้าว่าขายสัก2บาท2บาท50 3บาทน่าจะได้อยู่นะดูที่ความหนาของบราวนี่เราแล้วกันแล้วก็ดูที่กำไรที่เราพอใจแล้วกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมคิดใช้แพ็กเกจจิ้งราคาขนาดไหนก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปในต้นทุนด้วยนะเอาละค่ะสุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า